Big Big Brother โพสต์ขอกำลังใจจากลูกสาวน้องวีจิหลังกลับเนื้อกลับตัวพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึง4เดือนครึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ชีวิตพลิกผันก็ไม่ผิดสำหรับสาว Big Big Brother หรือกนิษฐรินทร์ ภัชรภักดีโชติอดีตภรรยาพระเอกอมตะหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ที่ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวหนึ่งคนชื่อน้องวีจิเทพพิทักษ์ต่อมาหลังจากที่สาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้จดทะเบียนหย่ากับหนุ่มศรรามเธอนั้นก็ได้ทำมาหากินตัวเป็นเกลียวโดยการทำอาชีพที่เธอถนัดนั่นก็คือสตันแมนถ่ายแบบและรับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆเพื่อหาเงินใช้หนี้จำนวนมหาศาลที่เธอสร้างขึ้นมาและล่าสุดสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์ขอกำลังใจจากลูกสาวน้องวีจิหลังกลับเนื้อกลับตัวพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึง4เดือนครึ่งโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวีจิเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยลูกวีจิแก่ท้อแท้หมดกำลังใจตอนนี้แม่อยากมีวีจินอนอยู่ข้างๆแม่จังวีจิแม่อยากกอดวีจิมากวีจิแม่โกรธอ่อนแอเลยวันนี้วีจิวันนี้แม่เหนื่อยท้อแท้แล้ววีจิสิ่งที่แม่ตั้งใจมา4เดือนครึ่งที่แม่ตั้งใจเพื่อลูกจริงๆวีจิแม่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองวีจิเพื่อลูกเพื่อป๊าป๊าของหนูได้เห็นวีจิแม่ขอโทษวีจิแม่เสียใจมากๆวีจิแม่ทำดีที่สุดแล้วลูกที่จะไม่ให้ผิดพลาดวีจิคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับแม่แม่ขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปวีจิเชื่อใจแม่นะลูกแม่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัววีจิเองเป็นคนใหม่ของลูกจริงๆวีจิวีจิขีดล่างเดอะแอปปิตักวีจิกบสุวนันท์พาลูกๆน้องนดาน้องนดลฉลองวันเกิดคุณยายพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่นเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกบสุวนันท์ปุณกันโดยสาวกบขึ้นแท่นนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งและได้รับฉายานางเอกตลอดกาลและนางเอกขวัญใจมหาชนตลอดกาลและดาวค้างฟ้าเรียกได้ว่าถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแต่ความนิยมของสาวกบก็ยังคงได้รับจากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสาวกบได้เข้าพิธีวิวาห์กับบรุ๊คดนุพรปุณกันหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีโดยได้มีลูกสาวคือน้องนดาปุณดาปุณกันและน้องนดลปุณดลปุณกันเป็นโซ่ทองคล้องใจและล่าสุดสาวกบสุวนันท์นั้นก็ได้พาลูกๆน้องนดาน้องนดลฉลองวันเกิดคุณยายพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่นโดยงานนี้สาวกบได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณยายนะคะสุขภาพแข็งแรงอยู่กับหลานๆไปนานๆ นะคะชื่อนั้นสำคัญชะนี้แอนแฮทาเวย์เผยที่มาไม่อยากให้เรียกชื่อแอนชื่อนั้นสำคัญชะนี้แอนแฮทาเวย์เผยที่มาไม่อยากให้เรียกชื่อแอนขอร้องอย่าเรียกฉันว่าแอนเดลี่เมย์รายงานว่านักแสดงสาววัย38ปีที่มีชื่อตอนเกิดว่าแอนแจ็คเกอรีนแฮทาเวย์ต้องการให้ทุกคนเรียกเธอว่าแอนนี่จากนี้ไปโดยเธอพูดถึงเรื่องดังกล่าวระหว่างไปออกรายการ The Tonight Show ของจิมมี่แฟลอนเรียกฉันว่าแอนนี่ทุกคนได้โปรดเรียกฉันว่าแอนนี่เจ้าตัวบอกเรามาพูดถึงเรื่องชื่อของฉันกันสักแป๊บหนึ่งได้ไหมนักแสดงสาวเอ่ยกับแฟลอนพิธีกรดังหลังจากที่เขาแนะนำเธอในชื่อแอนและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องชื่อของเธอย้อนกลับไปที่งานโฆษณาชิ้นแรกของสาวสวยตอนที่เธออายุ14ปีเมื่อถูกถามว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรในนามบัตรเจ้าตัวก็เลือกใช้ชื่อที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนเกิด
โดยไม่ได้คิดว่ามันจะติดตัวเธอมาตลอดแอนแฮทฮาเวย์คนเดียวที่เรียกฉันว่าแอนก็คือแม่และแม่ก็มักจะเรียกฉันแบบนั้นเวลาที่โมโหฉันแบบโมโหจัดจัดดังนั้นเวลาที่ฉันอยู่ในที่สาธารณะแล้วมีใครเรียกฉันว่าแอนฉันจะคิดว่าพวกเขากำลังตะโกนใส่แบบคนเรียกชื่อแอนแล้วฉันก็ผวาว่าเอ้ยฉันทำอะไรสาวสวยอธิบายความจริงก็คือไม่มีใครเรียกฉันว่าแอนแล้วฉันคือแอนนี่ในกองถ่ายบางทีก็เรียกฉันว่าเอ็ดหรือไม่ก็แฮทเพราะฉะนั้นเรียกฉันว่าอะไรก็ได้ตามสะดวกแต่ขอเธออย่าเรียกแอนแอนแฮททาเวในรายการสาวแฮททาเวยังพูดคุยถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวกับการเป็นคุณแม่ลูกน้อยโจนาธานวัย4 ขวบและแจ็ค1 ขวบกับสามีของเธออดัมชูแมนที่อยู่กินกันมา9 ปีรวมทั้งหนังเรื่องใหม่ของเธอล็อกดาวน์ซึ่งฉายทาง HBO Max ในวันที่14 มกราคมนี้ปิ๊งโอ๊ตทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวคลึกโครมเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มล่ำก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาเพาะกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติงานนี้จึงไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่เลวเพลาๆบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนแต่บุ๋มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ้งโอ๊ตอดีตคนรักเก่าของบุ๋มปนัดดาก็โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณ์หนักโดยงานนี้หนุ่มติงโอ๊ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสู้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณและล่าสุดติ้งโอ๊ตนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวคลึกโครมโดยงานนี้ติ้งโอ๊ตได้โพสต์ระบุข้อความว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4 สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณดักสิริพรอวดหุ่นเป๊ะปังโชว์เอวบางหลังน้ำหนักลดผอมสวยมากเรียกได้ว่าถึงแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความดังยังไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยสำหรับดักสิริพรอยู่ยอดหรือชื่อในวงการตักลีลาโดยตั๊กสิริพรโด่งดังจากการเป็นนักร้องและในระยะหลังอาจเห็นตั๊กสิริพรในรายการเพลงโดยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดมากยิ่งขึ้นรวมถึงรายการกิ๊กดูรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังล่าสุดทางด้านตั๊กสิริพรได้ออกมาโพสต์รูปภาพในอวดหุ่นใส่เสื้อเอวลอยกับกางเกงขายาวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเอวแม่เล็กมากหลังน้ำหนักลงไปหลายกิโลกรัมจนผอมเพรียวด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาแซวเพียบ